่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายแพทย์ธีรกิจสีหน้ายิ้มแย้มเข้าร่วมการประชุมครม.ขณะปฏิเสธตอบคำถามว่ายังสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่คุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติและมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งภายในโรงเรียนเซนคาเบียนที่มีการเรียกร้องให้นายพลดาวินัยวิริยวิทยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนลาออกหลังพบมีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตไม่โปร่งใสไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสวัสดิการนักเรียนคุณภาพชีวิตครูและชื่อเสียงของโรงเรียนตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์โรงเรียนกว่า98ปีโดยนายแพทย์ธีรเกียรติกล่าวเพียงสั้นๆว่าเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เข้าไปดูแลเรื่องดังกล่าวแล้วและส่วนตัวไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษทั้งนี้เมื่อถามว่านายแพทย์ธีรเกียรติยังสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่นั้นนายแพทย์ธีรเกียรติปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเดินเข้าไปประชุมทันทีอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกอนุพงศ์มั่นใจไทยนิยมยั่งยืนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศที่สะสมมากว่า10ปีได้ขณะย้ำโปร่งใสมุ่งทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณนิชาอภิรักษ์ขวานานนท์รายงานค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการคิกออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จะลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในวันพรุ่งนี้กว่า 7,500 ทีมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นมาตลอด10ปีได้โดยได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ใน2เรื่องหลักคือการสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในเรื่องของความโปร่งใสทุกระดับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการดำเนินโครงการในรูปแบบของการจัดซื้อคุณภาพซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีการประเมินผลงานในทุกระดับชั้นด้วยพร้อมกันนี้พลเอกอนุพงศ์ยังขอให้ประชาชนเปิดใจมองโลกในแง่ดียืนยันว่าเป็นการพูดในสิ่งที่ดีไม่ใช่การใส่ร้ายใครแต่เป็นการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่วนตัวไม่กังวลในเรื่องของการลงพื้นที่พบประชาชนในช่วงที่รัฐบาลกำลังประสบภาวะปัญหาทางการเมืองนิชาเพียรควนานนท์ผู้สื่อข่าวINNรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะศาลเยาวชนสั่งชิเกตะเป็นพ่ออุ้มบุญลูก13คนตามกฎหมายขณะให้ประสานกระทรวงพม.รับกลับไปเลี้ยงดูที่ประเทศญี่ปุ่นคุณสุภาพรศรีหาวงรายงานค่ะความคืบหน้าคดีอุ้มบุญที่เป็นคดีความมาตั้งแต่ปี2557ล่าสุดวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร2นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่นายมิซุโตกิชิเกตะพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นยื่นคำร้องขอเป็นผู้ปกครองเด็กทั้ง13คนที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่านายชิเกตะได้ว่าจ้างหญิงไทยให้ตั้งครรภ์บุตรโดยใช้เชื้ออสุจิตั้งแต่ปี2556ถึง2557โดยเป็นเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558จะมีผลบังคับใช้และมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เด็กทั้ง13คนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายศาลจึงมีคำสั่งให้เด็กทั้ง13คนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชิเกตะโดยเป็นผู้ใช้อำนาจการปกครองเพียงฝ่ายเดียวสุภาพรศรีหาวงศ์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะร้อยตำรวจเอกซุนกีฟรีละเซาะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบดังสตาจังหวัดยะลาเปิดเผยกับสำนักข่าววันเย็นว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานขณะลาดตระเวนเส้นทางบริเวณพื้นที่หมู่10บ้านหาดทรายตำบลตลิ่งชันอำเภอบดังสตาแรงระเบิดส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดจำนวน1นายล่าสุดถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN